สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นหมึกชุบแป้งทอดกรอบค่ะเพื่อนๆทานจริงจังก็ได้ทานเล่นก็ได้นะคะอร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปหั่นถั่วฝักยาวก่อนนะคะหั่นเป็นท่อนๆค่ะพี่การจะไว้ทานกับปลาหมึกนะคะเอาไว้แก้เลี่ยนนะคะเราก็หั่นเป็นท่อนๆท่อนจะยาวจะสั้นก็แล้วแต่เลยค่ะนะคะจัดไปเลยค่ะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยเราก็พักไว้ก่อนนะคะใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะจะเอามากเอาน้อยแล้วแต่เลยค่ะพี่การเอาประมาณนี้แหละค่ะนะคะต่อไปนะคะเราก็หั่นปลาหมึกค่ะล้างทำความสะอาดนะคะรอกเปลือกออกแล้วเนี่ยเราก็หั่นเป็นแว่นๆ นะคะเพื่อนๆค่ะพี่การได้ล้างทำความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วใส่เสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักไว้นะคะพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูได้เลยค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะเพื่อนๆเราก็เอาแป้งทอดกรอบเนี่ยค่ะใส่ไปในตัวปลาหมึกเลยค่ะที่เราหั่นไว้เมื่อครู่นะคะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆค่ะใส่น้ำไปนิดนึงก็ได้ค่ะนะคะถ้าเขาแห้งเกินไปนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็พักเอาไว้ก่อนนะคะเอาน้ำมันใส่กระทะนะคะให้ร้อนนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยพี่การเนี่ยจะทอดถั่วฝักยาวก่อนนะคะเดี๋ยวปลาหมึกก็ทอดทีหลังแล้วก็เอาแป้งมานะคะเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่น้ำไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็คนๆนะคะเอาซ่อมคนๆตีๆเขาให้เข้ากันนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ชุบกับถั่วฝักยาวแล้วก็ลงทอดเลยค่ะเพื่อนๆนะคะลงทอดพอสุกได้ที่เดี๋ยวเราก็ตักขึ้นนะคะเพื่อนๆค่ะถั่วฝักยาวชุบแป้งทอดก็อร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะพอเขาลอยตัวขึ้นมาเนี่ยเราก็กัดนะคะใช้พริกกลับนะคะเพื่อนๆนะคะพริกกลับเลยค่ะนะคะกรอบๆเลยค่ะวันนี้นะคะพอสุกได้ที่แล้วก็ตักใส่ภาชนะให้เขาเสด็จน้ำมันนะคะเพื่อนๆค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะต่อไปก็เอาหมึกเลยค่ะทอดเลยค่ะที่เราชุบแป้งไว้เมื่อครู่นะคะนะคะลงทอดได้เลยค่ะเราใช้ไฟปานกลางนะคะทอดปลาหมึกนะคะเพื่อนๆค่ะไปค่อยทอดนะคะปลาหมึกนี่เวลาเราหั่นแล้วเนี่ยควรจะให้เขาใส่กระชอนที่เขามีดูนะคะเขาจะได้กระเด็นน้ำก่อนที่จะเอามาคลุกแป้งนะคะเพื่อนๆค่ะจะได้ไม่กระเด็นนะคะแล้วก็ใช้ผลิค่อยๆจับนะคะเพื่อนๆพอเขาเหลืองได้ที่มันก็ใกล้สุกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะทานร้อนๆอร่อยมากนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่การจะใช้เป็นน้ำจิ้มไก่ของแม่ประนอมนะคะเพื่อนๆสำหรับจิ้มปลาหมึกนะคะวันนี้พี่การไม่ได้ทำน้ำจิ้มเองนะคะจะใช้เป็นน้ำจิ้มสำเร็จรูปนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นน้ำจิ้มของแม่ประนอมค่ะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะตามด้วยน้ำจิ้มของแม่ประนอมแค่นี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะหมึกชุบแป้งทอดกรอบของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ